สวัสดีครับท่านประชาชนเจ้าของประเทศเจ้าของอำนาจผู้ยิ่งใหญ่แห่งมวลมหาประชาชนทุกท่านครับวันนี้ผมได้พบกับมวลมหาประชาชนที่ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากที่พบในวันที่8ธันวาคมเอา8บกในช่วงวันที่8แล้วหลังจากนั้นวันที่21ท่านก็มากันอย่างนี้ละครับก่อนวันที่เราจะไปปราบรัฐบาลกบฏกันใช่ไหมครับท่านประชาชนครับมีคำถามว่าอำนาจของมวลมหาประชาชนในฐานะเป็นเจ้าของประเทศในฐานะเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยนั้นจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยได้หรือไม่ผมขอเรียนครับเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีได้แน่นอนครับแล้วจะเห็นตั้งแต่วันที่13คือวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับขอเสียงประชาชนผู้ยิ่งใหญ่ด้วยครับมีคำถามครับชัยชนะของมวลมหาประชาชนที่สำคัญมีอะไรบ้างประเทศชาติจะได้ประโยชน์อะไรจากที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศออกมาเป็นมวลมหาประชาชนอย่างนี้เราขอตอบใช่ไหมครับผมตอบแทนท่านมวลมหาประชาชนเลยประเทศชาติจะต้องได้แต่สิ่งที่ดีเพื่อลูกเพื่อหลานของเราจะได้เป็นเสรีชนไปตลอดใช่ไหมเราต้องไล่อุปสรรคตัวสาเหตุสำคัญที่สุดสิ่งนั้นก็คือระบอบทักษิณใช่ไหมครับต้องไล่ออกไปใช่ไหมพวกนี้เป็นวันตัดสินใช่ไหมท่านประชาชนที่นี่ในคืนนี้เป็นคืนสำคัญที่สุดเป็นการเตรียมพลังแห่งมวลมหาประชาชนซึ่งทั้งอยู่ที่นี่แล้วรับชมอยู่ทางทีวีที่คืนนี้จะนอนไม่หัวค่ำแต่ก็จะตื่นมาร่วมกับพวกเราเป็นล้านๆใช่ไหมครับผมเรียนว่าวันพรุ่งนี้นั้นเรากำลังไปทำหน้าที่เป็นตามระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงคือระบอบประชาธิปไตยที่ไปมีส่วนร่วมโดยตรงไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่ผ่านตัวแทนเหมือนรัฐบาลยิ่งลักษณ์มันเรียกเอาเรียกเอาให้ไปย่อนบัตรเลือกตั้งเท่านั้นท่านไม่เอาใช่ไหมก็ไอ้ประชาธิปไตยแบบไปหย่อนบัตรเลือกตั้งมันจะเป็นการแสดงออกสักเท่าไหร่ออกจากบ้านก็เดินไม่กี่ก้าวก็ถึงแล้วหย่อนบัตรไปเพียง4วินาทีเท่านั้นพวกนั้นเขาจะมีจิตสำนึกเหมือนกับพวกเราได้อย่างไรใช่ไหมครับพวกเรามาชุมนุมไม่ว่าไกลแสนไกลก็มาชุมนุมไม่ว่าเหนื่อยแค่ไหนก็มาชุมนุมไม่ว่าลำบากแค่ไหนก็มาชุมนุมไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็มาชุมนุมใช่ไหมครับเรามาชุมนุมเพื่อใช้สิทธิ์
ในฐานะเจ้าของประเทศท่านประชาชนที่นี่หนึ่งคนมีการมีส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยมากกว่าพวกที่ไม่ทำอะไรเลยไปหย่อนบัตรเลือกตั้ง4วินาทีเป็นร้อยร้อยคนเลยครับ1ต่อร้อยใช่ไหมดังนั้นผมขอเรียนว่ารัฐบาลทักษิณต้องการอย่างยิ่งที่ให้ไปสู่การเลือกตั้งวันที่2กุมภาการเลือกตั้งที่เอาคนซึ่งไม่ได้เหมือนผู้ตื่นรู้เหมือนมวลมหาประชาชนที่เป็นล้านๆพวกท่านต่างหากเป็นประชาธิปไตยที่เป็นหัวใจของประเทศที่จะมีความก้าวหน้าที่จะมีการเติบโตที่จะมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมเขาต้องการประชาชนอย่างพวกท่านใช่ไหมพวกที่คอยเรียกร้องให้เลือกตั้งเพราะจะได้มีคนเอาเงินไปแจกเมื่อได้เงินแจกแล้วก็มาหย่อนหน้าหย่อนบัตรเลือกตั้งนั้นไม่เรียกว่าประชาธิปไตยพวกนั้นเป็นพวกรับจ้างออกเสียงไม่ได้มีศักดิ์มีสิทธิ์มีศักดิ์ศรีเท่ากับเราใช่ไหมดังนั้นเราเห็นว่าการเลือกตั้งเกิดไปในขณะนี้มันไม่เกิดประโยชน์กับประเทศเราจึงต้องการให้ปฏิรูปก่อนใช่ไม่ใช่ปฏิรูปประเทศก่อนใช่ไม่ใช่ครับขอเสียงด้วยครับปฏิรูปอันแรกที่แก้ไขปัญหาก็คือไอ้ระบอบทักษิณใช่ไหมครับที่เราต้องมาเพราะระบอบทักษิณใช่ไหมต้องปฏิรูปใช่ไหมระบอบทักษิณปฏิรูปให้ออกไปอันที่สองต้องปฏิรูปการเลือกตั้งใช่ไหมการเลือกตั้งที่มีแต่การทุจริตขายเสียงเป็นการเลือกตั้งที่ทุจริตซึ่งเป็นเราพวกเราก็รู้กันอยู่หมดแล้วใช่ไหมครับว่าการเลือกตั้งทุจริตนั้นเป็นที่กำเนิดให้มีการทุจริตทุกอย่างที่ตามมามาจากการทุจริตการเลือกตั้งใช่ไม่ใช่เมื่อทุจริตเลือกตั้งเข้ามาได้เขาก็ทุจริตทำโครงการช่อราษฎร์บางหลวงทุจริตเรื่องงานซื้อขายตำแหน่งทุจริตทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นมาตลอดจนกระทั่งไม่สิ้นสุดเพราะต้นเหตุมาจากทุจริตการเลือกตั้งใช่ไม่ใช่ครับแล้วมันยังจะดันหน้าไปทุจริตเลือกตั้งเพื่อที่จะทุจริตต่อไปเรายอมไม่ยอมดังนั้นท่านประชาชนครับท่านไม่ยอมท่านจึงมาวันนี้แล้วท่านก็จะไปวันพรุ่งนี้วันที่13มกราคมไปใช้อำนาจของปวงชนชาวไทยที่ทุกท่านมีอยู่แต่ท่านรวมกันเป็นหลายหลายล้านคนผมขอเรียนครับขาดแม้แต่ท่านเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมท่านจะไปใช่ไหมไปจนกว่าชนะใช่ไหมครับท่านต้องไปเพื่อชี้ชะตาคนคนหนึ่งด้วยผมเรียนเลยครับท่านจะเห็นนายทาลิศเพ่งเด็ดได้รับชะตากรรมที่อย่างที่พวกเราอยากจะเห็นคนอย่างนี้มันเป็นคนที่จะต้องถูกปฏิรูปออกไปใช่ไหมครับทาลิศข่มขู่ท่านประชาชนทาลิศทำทุกอย่างกรรมกำลังได้รับแล้วสำหรับทาลิศโหให้ทาลิศหน่อยครับนอกจากนั้นอีกคนหนึ่งเป็นผู้อำนวยการสอสอออกมาออกคำสั่ง
ให้ท่านประชาชนอย่าไปชุมนุมนะครับถ้าท่านไปชุมนุมท่านจะมีความผิดผู้อำนวยการสอสอคนนั้นซึ่งมันสั่งมาได้อย่างไรทั้งที่เมื่อปี53ผมเคยเรียนไปแล้วคนขนาดบ้าขนาดดูดเลือดตัวเองเอามาเทใส่หน้าทำเนียบขอให้ท่านโหให้เขาหน่อยนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลไอ้ปึ้งครับออกคำสั่งครับเย็นนี้ท่านโหให้มันอีกครั้งเถอะครับบอกมันยิ่งห้ามเรายิ่งไปใช่ไหมแล้วก็ผมขอชื่นชมปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นปลัดกระทรวงคนแรกออกมาเรียกร้องให้ปฏิรูปประเทศก่อนมีการเลือกตั้งและเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นจะต้องลาออกไปก่อนเพื่อให้มีทางออกของประเทศไทยผมคิดว่าท่านปลัดท่านนี้มีหัวจิตหัวใจเหมือนเราแล้วก็เชื่อว่ามีปลัดกระทรวงอีกหลายกระทรวงกำลังชมอยู่ตอนนี้ถ้าท่านส่งเสียงให้กำลังใจปลัดสาธารณสุขเชื่อว่าอีกปลัดหลายกระทรวงมาแน่ขอเสียงให้กำลังใจกับปลัดสาธารณสุขด้วยครับเขย่าโทษให้กำลังใจอย่างนี้เป็นการเขย่าขวัญไอ้พวกที่จะสอบปลัดสาธารณปลัดกระทรวงสาธารณสุขก็คือยิ่งลักษณ์จะสอบปลัดสาธารณสุขท่านโหให้ยิ่งลักษณ์อีกครั้งครับมันจะสอบได้ยังไงตอนนี้อยู่สู้ช่วงยุบสภามันไม่มีอำนาจที่จะไปโยกย้ายเขาครับมันโยกย้ายไม่ได้มันก็สอบเขาไม่ได้มันก็ขู่หลอกๆนั่นแหละครับดังนั้นโหให้เขาอีกครั้งสำหรับไอ้คนที่ทำอะไรไม่ได้กำลังจะพ้นแตกตำแหน่งไปแล้วก็คือรัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่เหลือแล้วตั้งแต่นี้ไปครับก็ผมคิดว่าในวันที่13มกราคมจะไปพบกับพวกท่านและผมเชื่อว่าทุกท่านที่นี่ทุกท่านที่ชมทีวีอยู่ทั้งประเทศมารวมกันสร้างอนาคตของประเทศสร้างประโยชน์ให้กับลูกๆหลานๆให้สมกับเขาจะเรียกพวกเราว่าเรานักสู้แห่งมวลมหาประชาชนใช่ไหมครับและในฐานะของนักสู้ของพระเจ้าแผ่นดินด้วยขอเสียงอีกครั้งครับครับก็ขอทุกท่านรวมน้ำใจเป็นรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกันครับขอพระองค์ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญครับขอบคุณครับพบกันพรุ่งนี้ครับ